วันที่4มกราคมพระคัมภีร์เสนอให้เรารำพึง2ข้อข้อที่1จากจดหมายนักบุญจรบทที่3ข้อที่7ถึงข้อที่10ข้อใหญ่ใจความมีดังนี้อย่าให้ใครชักนำท่านให้หลงผิดผู้ประพฤติตนชอบธรรมเป็นคนดีเขารักพี่น้องผู้ทำบาปมาจากปีศาจข้อรำพึงที่2มาจากพระวรสารนักบุญยอนมีใจความดังนี้นักบุญยอนแบปติสพร้อมที่จะแนะนำให้สิทธิ์ของท่านพระเยซูเจ้ามี2ท่านคือนักบุญอันดรูและนักบุญยอนเริ่มแรกสิทธิ์แสวงหาอุดมการณ์พระเยซูจึงถามเขาว่าเขาต้องการสิ่งใดแต่เมื่ออยู่กับพระองค์3ปีแล้วคำถามของพระเยซูเจ้าจะเปลี่ยนเป็นท่านแสวงหาใครการเป็นคริสเตียนไม่ใช่แสวงหาอุดมการณ์แต่เป็นการตามพระคริสต์เจ้าพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์